แต่วันนี้นะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ฟังความจริงจากปากของฟ้าใสค่ะจากการแถลงข่าวในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท TPN 2018จำกัดนะคะพี่ปุ้ยได้ออกมาบอกว่าทาง TPN ไม่เคยเปลี่ยนสัญญาของฟ้าใสเลยฟ้าใสขอยืนยันข้อเท็จจริงนะคะว่าทาง TPN 2018เป็นผู้ขอเปลี่ยนสัญญาในฉบับที่2ที่แอตแลนตาและครั้งหนึ่งคือฉบับที่3นะคะที่ฟ้าใสได้รับที่เมืองไทยหลังจากเสร็จสิ้นการประกวด Miss Universe เรียบร้อยแล้วค่ะเพชรสรุปให้นะคะว่าเนื่องจากคำแถลงของพี่ปุ้ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้บอกว่าทาง TPN เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงสัญญาน้องเลยถ้าอยู่น่าจะอยู่ในนาทีที่18ของคลิป Nine Entertain นะฮะนะปรากฏว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาน้องที่เป็นสาระสำคัญในฉบับที่2ที่ให้ที่แอตแลนตาและฉบับที่3ที่กลับมาที่เมืองไทยน้องขอยืนยันเลยครับว่าจากคำแถลงว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงครับค่ะแล้วที่ทนายของฝั่ง TPN 2018นะคะแจ้งว่าฟ้าใสบ่ายเบียงไม่ยอมเซ็นสัญญามาโดยตลอดอันนี้บอกเลยนะคะว่าไม่เป็นความจริงค่ะเนื่องจากฉบับที่1ที่เราได้เซ็นไปแล้วได้บอกถึงเงินรางวัลระยะเวลาในสัญญาและบทบาทหน้าที่ของผู้รับตำแหน่งไว้อย่างครบถ้วนนะคะแต่ในฉบับที่2และฉบับที่3ทาง TPN 2018เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและเงื่อนไขที่ไม่ตรงกับฉบับที่1เมื่อเราได้ทราบเนื้อหาในสัญญาที่ถูกเปลี่ยนแปลงนะคะฟ้าใสจึงได้ทักท้วงทาง TPN มาโดยตลอดฉะนั้นนะคะวันนี้ฟ้าใสจะขอมาชี้แจงไทม์ไลน์และข้อเท็จจริงต่างๆพร้อมกับหลักฐานค่ะครับก็อย่างที่น้องบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาน้องได้ทักท้วงไปทาง TPN ว่าเนี่ยเนื้อหาไม่ตรงนะเพราะว่าฉบับที่แล้วที่เราเซ็นไปเนี่ยที่มีการเซ็นไปนะครับมันไม่ได้เป็นแบบนี้ในเนื้อหาแต่ก็ปรากฏว่าอาจจะมีการเดี๋ยวเราคงฟังต่อไปว่าแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับขอให้น้องฟ้าใสได้ชี้แจงทำลายเหมือนตอนที่พี่ปุ้ยได้แถลงข่าวมาว่าแต่ละวันเป็นยังไงเราขอเอาแต่ละวันมาคุยกันเลยนะครับค่ะทั้งนั้นข้อที่1 นะคะวันที่6มิถุนายน2562ฟ้าใสได้เซ็นสัญญาฉบับแรกกับบริษัท TPN 2018จำกัดในขณะเข้าร่วมการประกวด Miss Universe Thailand 2019โดยในสัญญานะคะได้ระบุรางวัลและระยะเวลาผูกพันสัญญากี่ปีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับทางกองประกวดกี่เปอร์เซ็นต์และเงื่อนไขการทำงานบทบาทหน้าที่ของ Miss Universe Thailand ไว้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมการซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดในรอบ60คนทุกคนนะคะต้องเซ็นสัญญาฉบับนี้ค่ะจากการแถลงข่าวของพี่ปุ้ยเนี่ยพี่ปุ้ยได้บอกว่าอันนี้ไม่เป็นสัญญาเป็นข้อตกลงเฉยๆแต่ในข้อตกลงนี้ได้ระบุละเอียดถึงเงินรางวัลระบุละเอียดถึงการหักเปอร์เซ็นต์ระบุละเอียดถึงรางวัลต่างๆไว้อย่างชัดเจนคราวนี้ถ้าเป็นข้อตกลงเนี่ยผมจะให้ทนายเป็นผู้บอกว่าสิ่งที่ฟ้าใสเซ็นไปเนี่ยในรอบ60คนเนี่ยกับเพื่อนทั้งหมดอ่ะเป็นสัญญาหรือไม่ครับคุณทนายคิดครับก็ถ้าเรียนท่านสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าในประชาชนทั่วไปเนี่ยมักจะมีความเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดว่าในหัวข้อเนี่ยไม่ได้เขียนว่าสัญญาเนี่ยไม่ใช่สัญญาจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไม่ว่าเอกสารใดนะครับที่ท่านเซ็นไปไม่ว่ามันจะเขียนว่าสัญญาข้อตกลง MOU บันทึกไม่ว่าจะเขียนว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าตราบใดก็ตามนะครับที่เจตนาของผู้เสนอและผู้สนองเนี่ยต้องตรงกันเนี่ยเราตกลงกันแล้วสัญญาต้องเป็นสัญญาข้อตกลงต้องได้รับการบังคับนะครับและสามารถบังคับใช้ในกฎหมายได้ทุกประการเหมือนสัญญาปกติทั่วไปไม่ว่าจะเขียนว่าข้อตกลงก็ตามครับครับฉะนั้นเนี่ยเพียสรุปว่าสัญญาฉบับแรกน้องได้เซ็นไปแล้วและในนั้นมีรายละเอียดชัดเจนถึงเนื้อหาสำคัญไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลต่างๆของรางวัลอายุสัญญากี่ปีที่เนี่ยน้องได้เซ็นไปแล้วแต่ทางนั้นบอกว่าเป็นข้อตกลงเราเลยมาให้ทนายมาพูดว่าทางนั้นเรียกว่าสัญญาฉะนั้นฝากถึงน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนที่จะประกวดเวทีต่อๆไปถ้าเรามีโอกาสได้เซ็นข้อตกลงแบบนั้นนั่นหมายความว่าเราได้เซ็นสัญญาไปแล้วนะครับโอเคอ่ะข้อต่อไปครับข้อที่2นะคะวันที่17กรกฎาคม2562ทาง TPN ได้แถลงข่าวว่ารองทั้ง4ท่านได้เข้ามาเซ็นสัญญายกเว้นฟ้าใสฟ้าใสเขาบอกนะคะว่าในวันที่17กรกฎาคม2562นะคะขอยืนยันว่าทาง TPN ไม่เคยแจ้งและไม่เคยเรียกหนูเข้าไปเซ็นสัญญาเลยค่ะและสิ่งที่เป็นหลักฐานนะคะเราสามารถยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าหนูไม่ได้ถูกเรียกเข้าไปเซ็นสัญญาคือตารางงานของกองประกวดค่ะอันนี้คือตารางงานของกองประกวดที่มาจากกองประกวดนะครับน้องทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง17ถึง3ทุ่มนะครับและในตารางงานเนี่ยกองประกวดผู้จัดการกองจะเป็นคนลง
ไม่มีการลงให้ไปเซ็นสัญญาเลยแล้วถ้ามีการลงจริงไม่รู้ว่าช่วงไหนจะไปเซ็นอาจจะเป็น4ทุ่มหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือตารางงานซึ่งเป็นตารางงานของกองประกวดที่ผู้จัดการกองจะต้องลงไว้นะครับไม่ใช่ตารางงานที่เราทำขึ้นมาเองฉะนั้นเนี่ยจะบอกได้ว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดผมเห็นพี่ปุ้ยแถลงว่ายกเว้นน้องคนเดียวอาจจะไม่ได้บอกว่าไปเรียกน้องก็ได้แต่จริงต้องบอกว่าไม่มีการเรียกน้องจริงๆนั้นเนี่ยหรือเขาอาจจะไปเรียกจริงๆก็ได้นะครับแต่อยากจะบอกว่าวันนั้นน้องทำงานทั้งวันฉะนั้นเนี่ยข้อที่บอกว่าน้องบ่ายเบี่ยงไม่ยอมเซ็นสัญญาไม่เป็นความจริงเลยครับนี่คือตารางงานสามารถให้นักข่าวทุกคนได้หลังจากนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็มากกว่าตารางงานอีกนะครับเรามีรูปที่เราได้ทำงานจริงในวันนั้นนี่คือรูปทั้งหมดที่น้องทำงานกับรองทั้ง5คนรองทั้ง4คนนะครับซึ่งหมายความว่าวันนั้นเนี่ยมันโอกาสจะไปเซ็นสัญญายากมากเลยสำหรับตัวน้องอ่ะเพราะว่าน้องทำงานตั้งแต่ 8:00 นถึง 3:00 นและน้องก็บอกพี่เอกสิบอกว่าพี่ตะหนูก็ไม่รู้ด้วยอ่ะว่าเพื่อนไปเซ็นไม่มีใครบอกหนูเลยก็เลยน่าแปลกว่าเพื่อนไปเซ็นตอนไหนแต่อาจจะเขาอาจจะมีเวลาว่างกว่าฟ้าใสก็ได้ตอนนั้นฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักฐานที่ให้ทุกคนได้นะครับฉะนั้นขอยืนยันว่าน้องไม่บ่ายเบี่ยงและไม่เคยรับทราบเลยว่าวันนั้นมีการเซ็นสัญญานะครับข้อที่3นะคะในการแถลงข่าวพี่ปุ้ยบอกว่าก่อนเดินทางไปแอตแลนตาได้ส่งสัญญามาให้ฟ้าใสแต่พี่ทราบไหมคะว่าวันนั้นเป็นวันที่เท่าไหร่วันนั้นคือวันแป๊บนึงจริงๆในการแถลงข่าวของพี่ปุ้ยบอกว่าเนี่ยได้ส่งสัญญาให้น้องก่อนเดินทางไปแอตแลนตาหลายคนอาจจะเกิดความเข้าใจว่าโอ้ก่อนน้องทำไมน้องไม่เซ็นส่งมาเป็นเดือนเดี๋ยววันนี้ให้น้องเปิดเผยว่าส่งมาวันไหนทางบริษัท TPN 2018ส่งมาวันคืนก่อนที่จะเดินทางไปแอตแลนตาค่ะขออนุญาตสรุปให้ฟังว่าสมมุติพรุ่งนี้จะเดินทางไปแอตแลนตาตอนเย็นที่สนามบินที่มีคนไปส่งน้องเยอะๆครับน้องต้องแต่งหน้าแท้ TPN ส่งมาคืนนี้ตอนเที่ยงคืนนั่นหมายความว่าถ้าได้รับสัญญาแล้วน้องก็จะหลับเลยทันทีแล้วตื่นมาแต่งหน้าทำผมเพื่อเตรียมตัวจะไปสนามบินอันนี้ถามว่าถ้าท่านเป็นน้องเนี่ยท่านจะมีการเซ็นสัญญาไหมครับถ้านักข่าวได้รับตอนเที่ยงคืนเนี่ยนักข่าวจะได้เปิดสัญญาและเซ็นเจรจากับทางกอง TPN ไหมฮะเพราะว่าได้รับตอนเที่ยงคืนคืนนี้แล้วพรุ่งนี้เช้าเตรียมตัวเก็บกระเป๋าไปสนามบินตอนเย็นนั่นหมายก็ว่าคำว่าก่อนแอตแลนต้าหมายก็ว่าคืนก่อนบินเลยครับแล้วด้วยภาระหน้าที่ตอนนั้นนะครับน้องก็โฟกัสฉะนั้นเราจะดูไทม์ไลน์ว่ามันยากมากที่ได้เที่ยงคืนแล้วตีหนึ่งจะเปิดสัญญาและเซ็นกลับไปมันคงไม่มีใครเซ็นตอนตีหนึ่งแน่นอนคงต้องอ่านก่อนอะไรเงี้ยนะครับนะคะข้อที่4เมื่อเดินทางไปถึงแอตแลนตาแล้วในวันที่28พฤศจิกายน2562คืนก่อนที่ฟ้าใสจะเข้ากอง Miss Universe นะคะหนูได้รับสัญญาจากมือพี่ปุ้ยโดยตรงโดยคุณแม่ของฟ้าใสนะคะก็อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยหนูจึงได้รู้ว่าสัญญาฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาซึ่งไม่ตรงกับสัญญาฉบับแรกอาทิเช่นมีการเพิ่มจำนวนปีเพิ่มจำนวนการหักเปอร์เซ็นต์และอื่นๆอีกด้วยค่ะคุณแม่จึงขอให้เปลี่ยนสัญญาให้ตรงตามเจตนารมณ์ของฉบับแรกซึ่งทาง TPN 2018นะคะก็ส่งสัญญามาอีกฉบับกลับมานะคะแต่ก็ยังมีเนื้อหาบางอย่างที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนกับฉบับแรกค่ะเพชรเล่าให้ฟังก็คือว่าน้องได้รับคืนก่อนที่จะเข้าเก็บตัวตอนกลางคืนส่งให้คุณแม่น้องแล้วอย่างที่พี่ปุ้ยบอกเลยครับคุณแม่น้องก็ค้างอยู่กับน้องแล้วสุดท้ายพอได้รับตอนกลางคืนปุ๊บน้องก็เปิดสัญญาพรุ่งนี้จะเข้าเก็บตัวแล้วอ้าวมันไม่ตรงกับข้อตกลงครั้งแรกก็เลยรู้สึกว่าขอให้เปลี่ยนตามข้อตกลงครั้งแรกสัญญาถูกเปลี่ยนโปรดทำเองก็ส่งกลับมาแต่ก็มีบางข้อที่ไม่ได้เปลี่ยนก็เลยทำให้ไม่ได้มีการเซ็นแล้วกันนะครับโอเคค่ะดังนั้นนะคะจากที่พี่ปุ้ยแถลงข่าวว่าคุณแม่ฟ้าใสขอหักเปอร์เซ็นต์ 70-30 ก็เป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าในสัญญาฉบับแอตแลนต้ามีการขอหักเปอร์เซ็นต์มากกว่า 70-30 ขอย้ำนะครับจากการที่พี่ปุ้ยแถลงข่าวว่าโอ๊ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องหัก 70-30 จริงครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่สัญญาฉบับแอตแลนต้าขอหักมากกว่า 70-30 แล้วเดี๋ยวเราคงมาที่หมายถึงแบ่ง 50-50 เหรอคะไม่ใช่ครับมีอีกข้อนึงขอเอาข้อนี้ก่อนนะสัญญาทั่วไปขอ 70-30 คุณแม่แต่สัญญาที่ส่งมาในค่ำคืนนั้นก่อนที่เดินเท้ากองเนี่ยเดี๋ยวจะมี50นะครับ7มันมากกว่า 70-30ทางคุณแม่ก็เลยบอกว่าขอกลับไปที่ 70-30 ได้ไหมขอกลับไป 70-30 ไหมคือมันมากกว่า 70-30 แล้วทางพี่ปุ้ยได้พูดครั้งที่แล้วว่านะครับอันนี้ขอพูดเองเลยนะคะน้องฟ้าใส พี่ปุ้ยพูดว่าขอหักต่างประเทศ50น้องฟ้าใสอ่านเลยว่า
สิ่งแล้วก็ถ้าจะเคลียร์เอเจนซี่ให้เราจะออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างเลยสัญญาไม่ได้เขียนแบบนั้นและไม่ได้บุกแบบนั้นระบุว่าอะไรครับน้องฟ้าใสระบุว่าถ้าฟ้าใสได้ตำแหน่ง Miss Universe ค่ะจะขอหัก 50% ทุกกรณีนั่นหมายความขอย้ำครับว่าถ้าฟ้าใสได้ตำแหน่ง Miss Universe ขอ 50% ทุกกรณีนั่นหมายความว่าต้องถามคุณทนายว่าเหตุการณ์พอมันเปลี่ยนสัญญาแบบนี้เป็นข้อตกลงสองข้อที่พูดแถลงแล้วมันเป็นแบบนี้เรามีสิทธิ์ที่จะไม่เซ็นหรืออะไรไหมครับก็ผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับในหลักกฎหมายมันมีหลักใหญ่สำคัญอยู่หลักหนึ่งเขาเรียกว่าหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาคุณเซ็นอะไรลงไปคุณเอาข้อเสนอมาให้น้องเซ็นวันแรกว่ายังไงคุณต้องผูกพันตามสัญญานั้นนะครับถ้าคุณอยากจะแก้ไขสัญญาคุณเดินเข้ามาหาน้องแล้วคุณบอกว่านี่คือเงื่อนไขใหม่น้องมีสิทธิ์ทุกประการที่จะยอมตามหรือที่จะปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าพี่ปุ้ยเดินมาแล้วบอกว่าสัญญาฉบับใหม่มาแบบนี้น้องมีสิทธิ์ที่จะไม่เซ็นหรือไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย 100% นะครับครับฉะนั้นเนี่ยขอย้ำอีกครั้งนึงว่า 70-30 คุณแม่น้องขอไปเพราะว่าในสัญญามากกว่า 70-30แล้วที่บอก 50% งานต่างประเทศไม่ได้เขียนแบบนั้นครับไม่ได้เขียนงานต่างประเทศไม่เขียนว่าจะเกียร์จะเสียเขียนเลยว่าถ้าได้เป็น Miss Universe ขอหัก 50% ทุกกรณีนั่นหมายก็ว่าถ้าน้องได้เป็น Miss Universe ปีนึงอีก2ปี3ปีที่มาอยู่ที่ไทยถ้าผูกพันสัญญา TPN น้องต้องหักให้ TPN 50% ทุกงานอันนี้ที่มันเพิ่มมาคือถามขอถามเงื่อนไขการเซ็นสัญญานึงค่ะฉบับ1 2 3ที่ไม่เหมือนกันเพราะน้องเพราะเขาเซ็นคนละสถานะของน้องหรือเปล่าคือเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวขอโทษนะครับจริงครับเดี๋ยวจะตอบคำถามนี้นะครับแล้วก็จะบอกเรื่องสัญญาแต่เอาเป็นว่าสัญญาฉบับที่2ที่ให้น้องมีโอกาสมาเซ็นเนี่ยข้อมูลนักข่าวพอจะอันนี้เป็นข้อมูลแค่เบื้องต้นที่เราพูดสามารถชี้แจงจากการที่พี่ปุ้ยพูดก่อนยังมีอีกหลายข้อมูลที่เดี๋ยวนักข่าวคงต้องได้รับการชี้แจงนะครับขอต่อเลยครับค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อนะคะที่ไม่ตรงกับสัญญาฉบับแรกแม่ฟ้าใสจึงได้แก้เป็นลายมือและพูดปากเปล่านะคะให้แก้ตรงตามเจตนารมณ์ของสัญญาฉบับแรกค่ะฉะนั้นฟ้าใสขอสรุปดังนี้นะคะว่าสัญญาฉบับแอตแลนต้าบริษัท TPN 2018ให้ได้ขอเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในสัญญาหลายข้อคุณแม่ฟ้าใสจึงขอร้องให้มีการแก้สัญญาให้เหมือนกับสัญญาฉบับที่1ค่ะพอเข้าใจเลยครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่ฟังข่าวมาว่าโอ๊ยน้องไม่ยอมเซ็นสัญญาน้องไม่ยอมเซ็นสัญญาเราเซ็นไปแล้วฉบับแรกมีเนื้อหาเลยสมมติน้องๆไปทำงานครับบอกเงินเดือนบอกจำนวนปีทำงานบอกทุกอย่างไปแล้วแต่ถ้าเนื้อหาบางอย่างมันถูกเปลี่ยนในสาระสำคัญเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องๆก็ต้องคิดแล้วล่ะนะครับโอเคข้อต่อนะคะข้อที่5วันที่15มกราคม2563หลังจากกลับจากการประกวด Miss Universe ทางกองประกวดได้เรียกเข้าไปเซ็นสัญญาฉบับใหม่อีกฟ้าใสก็ได้เข้าไปตามที่กองประกวดเรียกและเมื่อได้อ่านสัญญาฟ้าใสจึงได้รู้ว่าสัญญาฉบับใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเยอะมากซึ่งมากกว่าฉบับก่อนหน้านี้อีกค่ะฟ้าใสจึงไม่ได้เซ็นสัญญาในวันนั้นแล้วขอกลับมาปรึกษาผู้ใหญ่ค่ะเซ็นไปฉบับแรกตอนเข้ากองฉบับ2ส่งให้แอตแลนต้าที่แอตแลนต้าฉบับ3กลับมานั้นเรียกน้องเข้าไปเซ็นสรุปว่าเนื้อหาตรงนี้ถูกเปลี่ยนแปลงอีกเยอะมากน้องก็เลยบอกขอกลับไปแบบปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนเพราะว่ามันไม่ตรงฉะนี้น้องก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่เราแบบที่เราเคยได้มาที่เราเคยเซ็นไว้นะครับโอเคนะคะข้อที่6ในวันที่2กุมภาพันธ์2563ฟ้าใสได้ติดตามไปทางอดีตผู้จัดการกองประกวดนะคะถึงเรื่องของสัญญาและขอนัดเข้าไปคุยทางผู้ใหญ่จึงนัดมาเป็นวันที่21กุมภาพันธ์2563ซึ่งการนัดครั้งนี้นะคะเกิดจากการทวงถามของฟ้าใสถ้าดูไทม์ไลน์ก็จะรู้นะคะว่าหนูไม่ได้บ่ายเบี่ยงการเซ็นสัญญาเลยค่ะจริงวันนี้มีหลักฐานมาโชว์ครับว่าจริงๆคำว่าบ่ายเบี่ยงยึดยื้อไม่เคยเป็นเลยครับที่ผ่านมามากกว่าครั้งนี้น้องก็เคยทวงถามติดตามเรื่องสัญญากับทางนั้นแล้วก็มีไลน์ด้วยวันนี้ก็เอาไลน์มาให้ดูนะครับเขียนว่าพี่จุดๆคะหนูมีเรื่องปรึกษาทาง TPN ยังไม่ได้นัดวันกับฟ้าใสเข้าไปคุยเรื่องสัญญาเลยค่ะถ้าเป็นช่วงกลางวันวันศุกร์ที่7กุมภาทาง TPN สะดวกไหมคะทางนี้ก็บอกว่าน้องก็บอกขอเป็น17ได้ไหมคะทางนั้นบอก17บอกว่าสุดท้ายตกลงที่21กุมภานะครับก็คือว่าน้องทวงถามไปนัดไปแล้วทางนั้นก็สรุปกลับมาเป็น21กุมภาซึ่งตรงกับไทม์ไลน์ฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าน้องบ่ายเบี่ยงทนายฝั่งนั้นพูดน้องบ่ายเบี่ยงน้องยึดยื้อเนี่ยไม่เป็นจริงๆมีมากกว่า1ครั้งนะครับ
ที่เราพอดีถ้าแถลงข่าวแล้วมันอาจจะเยอะไปนิดนึงต้องมาเปิดทุกครั้งเลยแล้วก็ลายตัวนี้ขอน้องดูได้เราสามารถส่งให้เป็นหลักฐานได้ลายจริงแน่นอนแล้วคนที่เป็นพยานได้คือผู้จัดการกองที่ดูแลน้องเพราะเขาต้องนัดกับทางบริษัท TPN ฉะนั้นคำว่าบ่ายเบี่ยงไม่ยอมไปเป็นสัญญาคือไม่เป็นความจริงเลยครับค่ะข้อที่7นะคะวันที่21กุมภาพันธ์2563ฟ้าใสจึงเดินทางเข้าไปพบ TPN 2018อีกครั้งพร้อมเจรจาเรื่องสัญญาแต่ทางบริษัท TPN 2018นะคะปฏิเสธที่จะแก้ไขจึงได้มีการตกลงนัดคุยกันและสุดท้ายมีการจบสัญญากันในวันที่4มีนาคม2563ค่ะโอเค21กุมภาก็ได้เข้าไปตามนัดที่น้องทักทวงว่าอ่ะยังไม่ได้นัดเลยสุดท้ายก็เป็นอย่างที่บอกว่ามันอาจจะคุยในข้อตกลงสัญญาไม่ได้ก็เลยจบไม่ได้เซ็นสัญญาต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจตรงกันฉะนั้นสิ่งที่จะสรุปจากที่แถลงมาคือน้องไม่เคยบ่ายเบี่ยงและน้องไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนเนื้อหาสาระสำคัญสัญญาฉบับที่2ฉบับที่3นะครับแล้วก็จากการที่ TPN แถลงไปว่าทาง PM ไม่เปลี่ยนกันฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำยังไงล่ะในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งพูดแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งพูดแบบนี้นะครับอ่ะฟ้าใสต่อเลยจากการที่พี่ปุ้ยแถลงข่าวว่ายินยอมให้ฟ้าใสได้เปิดข้อตกลงสุดท้ายได้โดยจะไม่เอาความนะคะฟ้าใสก็ยินดีที่จะให้พี่ปุ้ยเปิดข้อตกลงนั้นเหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะไม่ใช่อยู่ที่ข้อตกลงฉบับสุดท้ายแต่อยู่ที่เนื้อหาสัญญาในทุกฉบับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าและบางข้อในสัญญาไม่เป็นไปตามฉบับที่1หรือไม่นะคะดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของพี่ๆสื่อมวลชนนะคะและไม่เป็นการแถลงข่าวโต้กันไปมาจึงอยากให้พี่ปุ้ยและบริษัท TPN 2018นะคะได้เปิดสัญญาทุกฉบับโดยฟ้าใสยินดีมาร่วมงานแถลงข่าวด้วยนะคะเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและยืนยันข้อเท็จจริงกับประชาชนและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยสรุปนะครับสรุปคำถามว่าทาง TPN บอกไม่ได้เปลี่ยนทางน้องบอกว่าได้เปลี่ยนง่ายมากเลยครับเราเกรงใจสื่อมวลชนเกรงใจประชาชนที่ต้องรับข่าวสารไปมาทางน้องก็ขอเรียนเชิญพี่ปุ้ยเปิดสัญญาทุกฉบับขอพูดนิดนึงนะครับหลายคนที่ฟังข่าวเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าพี่ปุ้ยได้บอกให้เปิดสัญญาแล้วจริงๆพี่ปุ้ยให้เปิดข้อตกลงสุดท้ายเฉยๆนะครับที่ข้อตกลงสุดท้ายแต่ยังไม่ได้เปิดให้เปิดสัญญาฉบับที่1ฉบับที่2 3 4เลยว่ากันไปทีนี้วันนี้น้องเลยขอว่าในฐานะที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเห็นมีอดีตผู้เข้าประกวดท่านนึงอ่ะครับเขาก็อาจจะมีความมีการมีคุยกับเรื่องกองเรื่องแถลงข่าวต่างๆแล้วก็ทางพี่ปุ้ยก็ได้เรียนเชิญเขามารับฟังการแถลงข่าวครั้งนี้เรานะครับน้องฟ้าใสยินดีเลยครับขอให้พี่ปุ้ยเปิดก่อนเลยครับทุกฉบับ1 2 3หรือ4ก็ได้แล้วข้อตกลงสุดท้ายเราจะมานั่งร่วมแถลงข่าวด้วยเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจของทั้ง2ฝ่ายแล้วเพื่อจะเป็นการโต้ตอบกันไปมานักข่าวไม่ต้องไปทีละครั้งไปทีละครั้งสามารถมาครั้งเดียวได้ข่าวเลยขอยืนยันว่าน้องมาแน่นอนครับโอเคไหมฮะฉะนั้นเนี่ยก็ขอแถลงข่าวแบบนี้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงสัญญาแล้วก็อยากให้นักข่าวก็เรียนเชิญทางพี่ปุ้ยเปิดสัญญาแล้วเราจะนั่งด้วยแล้วก็เราคิดว่าการแถลงข่าวก็จะไม่ได้ว่ากันไปมาเพราะเราก็มีเจตนาที่จะรักษาชื่อเสียงของทั้งสองฝ่ายแล้วก็ยังเคารพรักกองประกวดอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักแต่เราก็อยากให้ประชาชนได้ข้อเท็จจริงด้วยเพราะว่าน้องก็ถูกเข้าใจผิดเยอะนะครับมีคำถามถามไหมครับไอ้ที่บอกว่าไม่มีใครยอมรับเลยว่าตัวเองเป็นคนเปลี่ยนแปลงสัญญาเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะให้อธิบายให้เข้าใจหน่อยว่าโอเคสัญญามันออกมาจากกองก่อนใช่ครับใช่ครับจากกองฉบับแรกฉบับ2ก็กองครับฉบับ3ก็กองครับแล้วทีเนี้ยมันเกิดการมันไอ้นี่กันเพราะว่าน้องไม่เค้าเรียกอะไรอ่ะไม่ในข้อตกลงอ่ะค่ะน้องไม่แฮปปี้น้องไม่โอเคอย่าใช้คำว่าไม่แฮปปี้อย่าใช้คำว่าแบบนั้นเลยผมใช้คำว่าเนื้อหาในสัญญาสาระสำคัญถูกเปลี่ยนเพียงยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้ครับน้องไปเซ็นสัญญาเข้าทำงานบริษัทแห่งหนึ่งแล้วเขาตกลงเงินเดือนจำนวนปีผูกพันโบนัสน้องเรียบร้อยแล้วแต่วันนึงอยู่ดีเอาสัญญาอีกฉบับนึงมาน้องเซ็นแล้วเนื้อหาสาระสำคัญบางอย่างถูกเปลี่ยนถูกไหมครับเอ๊ะทำไมอันนี้ไม่เหมือนเดิมเอ๊ะทำไมอันนั้นไม่เหมือนเดิมไม่อันนี้ไม่เหมือนเดิมน้องก็คงจะบอกเหมือนกันว่าอ้าวทำไมเปลี่ยนละขอเหมือนเดิมได้ไหมที่เราตกลงกันตอนที่เราเข้าทำงานถูกไหมครับก็ต้องเป็นตามนั้นมันเป็นสถานะสัญญาค่ะสัญญาฉบับแรกที่น้องเซ็นตอนนั้นสถานะน้องคือผู้เข้ารอบ60คนคือมันเดี๋ยวให้ทนายบอกครับให้ทนายนงรักบอกครับขออนุญาตที่แจงตรงประเด็นตรงนี้นะคะสัญญาฉบับแรกที่น้องเซ็นไปน้องเซ็นไปในนั้นมีพิมพ์ไว้เลยว่าผู้ชนะเลิศตำแหน่ง Miss Universe Thailand นะคะจะต้องมีของรางวัลตรงนี้นะคะมีระยะเวลาผูกพันสัญญานางงามยังไง
สัญญาที่จะเป็นนักแสดงยังไงมีกำหนดระยะเวลาและในขณะที่น้องเซ็นไปแล้วและหลังจากนั้นที่น้องได้ตำแหน่งเนี่ยนะคะสัญญาฉบับนั้นยังมีผลบังคับอยู่ยังไม่หมดอายุสัญญานะคะจนกระทั่งถึงวันที่น้องมาเซ็นฉบับสุดท้ายฉบับสุดท้ายในปี63ที่เป็นการสิ้นตกลงกันซะงั้นแสดงว่าการเซ็นสัญญาฉบับแรกเนี่ยมันครอบคลุมคือได้ตำแหน่งใช่ครับใช่ครับครอบคลุมครับครอบคลุมฉบับนั้นคือทุกคนได้เซ็นใช่ครับหมายความว่าถ้าเราได้ตำแหน่งเราจะได้อะไรมันครอบคลุมแล้วครับทางกฎหมายในฉบับนั้นมีเงื่อนไขไหมครับสามารถเปลี่ยนสัญญาได้เรื่อยๆให้คุณคิดไม่มีครับสัญญาในสัญญาฉบับแรกมีเขียนไว้ละเอียดยิบนะครับละเอียดว่าผู้ชนะได้อะไรรองได้อะไรรองอันดับ2ได้อะไรนะครับเขียนชัดมากนะครับแล้วไม่มีข้อตรงข้อตกลงไหนเลยนะครับไม่มีสัญญาข้อใดเลยนะครับที่อนุญาตให้กองประกวดเปลี่ยนแปลงสัญญาได้โดยฝ่ายเดียวไม่มีเลยไม่มีเลยย้ำ ตกลงในสัญญามีเปลี่ยนของวันน้องจริงไหมครับอันเนี้ยพี่วัดเป็นคำถามที่คงได้คำตอบเมื่อทางนั้นเนี่ยมาเปิดสัญญาร่วมกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงของรางวัลน้องหรือเปล่านะครับสัญญาที่มีการแก้ไขอะค่ะเพราะสายที่บอกว่าจำนวนปีผูกพันกับการหักเปอร์เซ็นต์อะมันเปลี่ยนจากกี่ปีเป็นกี่ปีกี่เปอร์เซ็นต์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์หนูเคลียร์เป็นจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราอยากให้ทาง TPN เนี่ยเป็นผู้เปิดจริงๆเพราะทางพี่เอ็มเป็นผู้เขียนสัญญามาเราอยากให้เกียรติผู้ใหญ่ก่อนแล้วเราพร้อมเลยครับที่จะนั่งแถลงข่าวเพราะวันนี้อยากบอกว่ามันอาจจะมีหลายข้อถ้าเราตอบไปสุดท้ายเราพูดแบบนี้ทั้งนั้นพูดแบบนั้นไม่จบเพียงว่าไม่จบน้องๆมาบ่อยเอาเป็นว่ารอบหน้าทางพีเอ็นมาพีเอ็นยินดีมากับน้องเรามาเลยตอบว่ามันไม่ยุติธรรมยังไงอะเมื่อกี้บอกไปแล้วไงครับอย่างยกตัวอย่างเช่นฉบับที่2เมื่อกี้แจ้งแล้วว่าทางพี่ปุ้ยบอกว่า70 30แล้วคุณแม่น้องขอเปลี่ยนเลยโอเคฉันหน้าฉบับที่2ที่ว่า70 30นั้นนะคุณแม่บอก70 30จริงแต่ในสัญญาบอกว่าไม่ใช่70 30ครับมากกว่า70 30ครับแต่เราไม่ขอบอกตัวเลขเราจึงขอเปลี่ยนไป 70-30 และที่พี่ปุ้ยบอกว่าหากงานต่างประเทศ 50% ไม่ได้มีการเขียนข้อความนั้นครับเขียนว่าถ้าได้เป็น Mission Award ขอหัก 50% ทุกกรณีทุกกรณีกลับมาที่ไทยจะถูกสัญญากี่ปีกี่ปีก็ต้องถูกหัก 50% ครับนั้นเนี่ยอย่างเราเปิดเผยแค่2ข้อเพราะว่าทางพี่ปุ้ยแถลงมา2ข้อแต่มันมีข้ออื่นๆอีกรอพี่ปุ้ยแถลงเดี๋ยวเรามานั่งด้วยเนาะดีมั้ยก็จะถึงวันนั้นหนูอยากเคลียร์ส่วนของหนูมั้ยอันไหนที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับความยุติธรรมจริงๆอ่ะหนูอยากพูดเลยอะไรเงี้ยพอใจจริงๆเราต้องบอกว่าความยุติธรรมขึ้นอยู่กับการที่เปิดสัญญาครั้งนั้นล่ะครับผมอยากให้ประชาชนตัดสินเลยนะครับประชาชนตัดสินการเปิดสัญญาครั้งนั้นแล้วก็ต้องขอโทษนักข่าวด้วยที่คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เปิดครั้งนี้เลยผมคิดว่าเราให้เกียรติ TVN ก่อนดีมั้ยครับให้เกียรติ TVN เป็นผู้เปิดเป็นผู้ร่างแล้วก็เรามานั่งด้วยผมเชื่อว่าไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรอกครับมีแต่ความเข้าใจกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าสัญญามันจะบอกเองว่าใครโกหกใช่ไหมครับคุณคิดก็นะครับพี่ๆนักข่าวครับผมอยากเรียนอย่างนี้ครับเรื่องพวกนี้นะครับข้อเท็จจริงในเอกสารเนี่ยมันมีชัดเจนนะครับไม่มีใครจะโกหกต่อหน้าเอกสารได้นะครับวันนั้นเรามาเพื่อที่จะเคลียร์ตัวเองรวมถึงให้โอกาส TVN ได้เคลียร์ตัวเองด้วยวันนี้นะครับในโลกออนไลน์เนี่ยมีแฟนคลับทั้งสองฝ่ายสู้กันโจมตีกันนะครับด่าทอกันผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยเรามานั่งด้วยกันนะครับแล้วเปิดข้อเท็จจริงร่วมกันเปิดสัญญาร่วมกันจบจบครับความจริงจะชนะทุกสิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับแล้วมันมีเหตุผลอะไรไหมคะที่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาได้คุณนายจริงๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันมีเรื่องราวอยู่ในสัญญาทุกฉบับเชื่อว่าถ้าเปิดจนคือถ้าเปิดเนี่ยพี่ว่าน้องๆจะได้คำตอบเลยวันนี้พี่แถลงในสิ่งที่บางข้อไปได้เพราะว่าพี่ปุ้ยได้แถลงมาแต่ในข้ออื่นๆเนี่ยอยากให้เปิดนะครับสัญญานี้เรียกว่าเป็นสัญญาธาตุได้มั้ยพี่ว่าคำนี้รุนแรงเกินไปสำหรับการที่ใช้กับสัญญาของทาง TPN นะครับว่าเป็นสัญญาธาตุรุนแรงเกินไปเอาเป็นว่าเราไม่อยากเราไม่ขอใช้คำนี้ครับเอาเป็นว่าเนื้อหาในสัญญาบางอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงและอาจจะยอมตกลงกันไม่ได้แค่นั้นเองครับเอาสุดท้ายแล้วที่ว่าตกลงกันไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขเรารับเงื่อนไขของไม่ได้ใช่มั้ยก็เมื่อกี้เราบอกเลยฮะว่าเนื้อหาสัญญาถูกเปลี่ยนมันก็คือเราไม่สามารถไม่สามารถตกลงกันได้หรือเปล่าหมายความว่าคนต้องการตัวเองอย่าให้ท่านคุณนายคิดอะไรเงี้ยเรียนท่านผู้สื่อข่าวนะครับทุกท่านเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องของการมาเจอกันตรงกลางเพราะว่าสัญญามันตกลงกันไปแล้วถ้าเกิดว่าก่อนหน้าคุยกันเนี่ยมาบอกว่าอ๋องั้นถ้าเกิดว่าฟ้าใสไม่ได้70ฟ้าใสไม่มาประกวดนะอันนี้คุยกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสัญญามันเซ็นไปแล้วเราตกลงแล้วนะครับวันนั้นนะฮะวันที่เขาเปลี่ยนสัญญาเนี่ย
ฟ้าใสเนี่ยได้โอกาสไปประกวดที่อเมริกาแล้วนะฮะวันนั้นคือตัวเก่งนะครับแล้วจะมาเปลี่ยนสัญญาวันนั้นนะฮะเหมือนน้องอะครับน้องไปกู้เงินมาแล้วสัญญาเขียนไปว่าน้องต้องเสียดอก 10% ปรากฏว่าเจ้าหนี้เขียนมาว่าขอเพิ่มดอกเป็น 30% น้องจะยอมไหมฮะน้องจะยอมไหมฮะเขาเจ้าหนี้เกิดเห็นว่าว่าอยู่ดีน้องรวยอยู่ดีคุณนักข่าวได้เงินลอตเตอรี่ได้เงินเดือนเพิ่มจาก 20,000 เป็น 40,000 เลยขอเพิ่มดอกเบี้ยของการซื้อบ้านครั้งนั้นเราจะยอมไหมครับถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนในนี้ครับเหมือนในฐานะที่เขาเป็นผู้จัดของลงทุนแต่กับตรงนี้ด้วยเขาเลยอาจจะถึงงานลูกตอบได้เลยครับขอน้องครับต้องขอบคุณคำถามนี้มากเลยครับคำถามนี้เป็นคำถามที่หลายคนคาใจว่าผู้จัดได้ลงทุนไปแล้วเขาอาจจะต้องถอนทุนจากตรงนี้เลยว่ากันไปเนี่ยตลอด1ปีที่ฟ้าใสได้ดำรงตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ฟ้าใสได้ยินยอมให้กองหักตามเปอร์เซ็นต์ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับแรกทุกบาททุกสตางค์แล้วฟ้าใสถ่ายสปอนเซอร์ถ่ายโฆษณาสปอนเซอร์พี่เป็นผู้จัดการดารามา11ปีการถ่ายโฆษณาตัวหนึ่งจะไม่ต่ำกว่า 3-4 ล้านนะครับหลายคนคงรู้ฟ้าใสถ่ายให้2ตัวโดยไม่ได้มีเงินเพิ่มมันเป็นภาระหน้าที่ของเราที่ไม่ได้ตำแหน่งแล้วฟ้าใสดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่ทุกอย่างอย่างสมบทบาทเป็นประกวดมิสยูนิเวิร์สยอมถูกการเทนไม่มีสิ่งไหนเลยที่ตลอด1ปีที่ฟ้าใสไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ TVN ได้ไปนะครับเป็นตัวบอกเลยว่าฟ้าใสได้แสดงว่าอะไรรักกองประกวดอะเหมือนกับเรารู้สึกสำนึกในบุญคุณนะแล้วก็ไม่เคยรู้สึกอะไรกับการที่ทาง TVN ได้หักเปอร์เซ็นต์ตามสัญญาฉบับที่1เลยและได้ทำหน้าที่ฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าทางซึ่งนางงามเนี่ยต้องบอกก่อนว่าปีไหนจะมีงานมากสุดครับก็คือปีที่ได้ตำแหน่งนั่นหมายความว่าในปีที่ได้ตำแหน่งเนี่ยน้องหักให้ทาง TVN ครบหมดแล้วอะทุกงานที่ออกเป็น10งาน20งาน30งานหักดูแลพอปีที่2มันก็ต้องคนใหม่มาถูกไหมครับมันก็เป็นสัญญานี้พอคนใหม่มาปุ๊บสัญญามันถูกเปลี่ยนมันไม่เหมือนกับฉบับแรกเราจะต้องคิดก่อนถูกไหมครับฉะนั้นถึงบอกว่าท่านในแง่ของการกตัญญูพี่เชื่อว่าฟ้าใสได้ทำอย่างเต็มที่อยากบอกอย่างนี้ครับในตลอดเวลาที่ผ่านมาฟ้าใสไม่เคยได้พูดอะไรเลยสักครั้งเดียวแล้วในส่วนของฟ้าใสค่ะคือพอทาง TVN บอกว่าพอเราไม่เซ็นสัญญาเราเลยไม่มีสิทธิ์ได้มงกุฎและเงินรางวัลอันนี้คือเราไม่ได้เลยขออนุญาตให้ครั้งนี้เป็นการเปิดสัญญาก่อนแล้วทุกอย่างจะชี้แจงข้อเท็จจริงหลายๆอย่างต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าทุกอย่างมันผูกพันกันสัญญาฉบับที่1 2 3และ4มันไม่ได้เกิดแค่ข้อตกลงสุดท้ายน้องๆฟังก็จะเก็ทง่ายๆเลยว่าอ้าวสัญญาที่1เซ็นแล้ว2มาเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนเนื้อหาอีก3มาเปลี่ยนชั้นอีก4พี่เชื่อว่าถ้าน้องเป็นพนักงานน้องก็จะไม่เซ็นนั่นหมายความว่ามุมนึงก็ตามเนี่ยพี่จึงคิดว่าเดี๋ยวข้างหน้าทุกอย่างที่น้องถามจะมีคำตอบวันนี้พี่ขอตอบในส่วนของการที่ทางพี่ปุ้ยได้แถลงข่าวว่าไม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงสัญญาและเราขอยืนยันว่าทางนั้นเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสัญญาเราในฉบับที่2ฉบับที่3ขอถามในมุมมองของนักกฎหมายสัญญาที่ได้เห็นเนี่ยมันคือว่าความเป็นธรรมมันเกินไปไหมหรือว่าปกติหรือว่าอะไรยังไงมันเป็นธรรมมันเป็นธรรมไหมใช่ไหมครับอยากถามคำนั้นก็นะครับก็จากคณะว่าอย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในมุมมองนักกฎหมายเนี่ยต้องผูกพันตามสัญญาเนาะอันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความเลยเมื่อถ้ากองประกวดนะครับถ้ากองประกวดอยากจะได้แบบไหนอย่างไรให้เขาเซ็นตั้งแต่วันแรกอันนั้นแฟร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมาขอเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิทธิ์ของผู้เข้าประกวดทุกคนนะครับไม่ว่าจะได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งที่จะผูกพันตามสัญญาที่เขาได้เซ็นไปแล้วตั้งแต่วันแรกนะครับสัญญานี้ฟ้าใสไม่ได้เซ็นคนเดียวนะครับทุกคนเซ็นเหมือนกันหมดตั้งแต่รายละเอียดมันเยอะทุกอย่างเลยครับครบทุกอย่างของรางวัลเปอร์เซ็นต์การหักจำนวนปีครบทุกอย่างแบบที่เราแจ้งไปเลยมีสอบถามพี่เอสในรับที่เราเป็นผู้จัดการเจอสัญญาลักษณะแบบนี้มาบ้างเจอสัญญาไม่เคยเจอไม่เคยเจอเพราะว่าจริงๆเราต้องขอเรียนตรงๆนะพี่ไม่ได้เป็นผู้จัดการฟ้าใสตอนที่น้องอยู่ในตำแหน่งนะครับพอน้องจบทั้งนั้นแล้วเนี่ยจึงขอมาใช่ไหมเนี่ยแต่ได้ยินมาไม่เคยเจอครับเพราะว่าเราส่งนางงามมาหลายปีเนาะมีนางงามอยู่ในมือเป็น10คนเนี่ยเมื่อข้อตกลงแรกเป็นยังไงเขียนเลยครับสมมติต่างเราได้เงินรางวัลเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะสัญญาฉบับนั้นก็ต้องมาตามข้อตกลงแรกถูกไหมครับเหมือนพี่ยกตัวอย่างง่ายๆน้องบอกน้องเสียดอกเบี้ย 10% แล้วพอมาเซ็นสัญญาแต่บอกว่าขอเพิ่มเป็น30มันไม่ได้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยฟ้าใสประกวดมาหลายเวทีฟ้าใสพูดเรื่องนี้จะมีบรรทัดฐานได้ค่ะก็คือสำหรับฟ้าใสนะคะทุกคนก็ทราบว่าฟ้าใสประกวดมาหลายเวทีมากไม่ว่าจะไทยและต่างประเทศแต่ขอพูดในเรื่องของที่ประเทศไทยนะคะโดยปกติแล้ววันแรกนะคะที่มีการลงนามนะคะในข้อตกลงหรือว่า MOU หรือสัญญาฉบับแรกนะคะก็จะมีสัญญาฉบับที่2ซึ่ง
มันตรงรายละเอียดเรื่องอะไรทุกอย่างมันตรงกับที่คุยกันไว้หรือที่เซ็นกันไว้ตั้งแต่วันแรกค่ะมันไม่เคยตรงกับฉบับแรกไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนนะคะในชีวิตน้องไม่เคยเจอมาก่อนของฟ้าใสก็เลยค่อนข้างตกใจค่ะมีคำถามถามไหมครับต้องขออนุญาตที่เบสตอบแทนน้องเพราะว่าทุกอย่างเป็นรูปคดีความและน้องเนี่ยใช้ภาษาไทยไม่แข็งแรงมากหลายครั้งใช้คำผิดแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดในการสัมภาษณ์ได้เบสเลยต้องตอบแทนน้องจากที่เราตกลงกันมานะครับในกรณีแบบนี้ค่ะทางกองประกวดมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนสัญญาโดยที่ไม่บอกน้องเลยไม่มีไม่มีครับขออนุญาตตอบนะคะสัญญาเนี่ยมันคือ2ฝ่ายหรือมากกว่า2ฝ่ายก็ยังได้นะคะสัญญาสองฝ่ายเนี่ยเขาเรียกคำเสนอกับคำสนองถ้ามันตกลงกันได้มันจะเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นสัญญาที่บังคับได้เว้นแต่เนื้อหาของข้อสัญญามันขัดต่อกฎหมายตราบใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายให้น้องบอกว่ายอม90/10ก็ถือว่าเป็นสัญญาถามว่า TPN มีสิทธิ์เปลี่ยนไม่มีสิทธิ์จะเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนได้แต่อยู่ที่น้องจะอากรีด้วยไหมค่ะทีนี้น้องเนี่ยเขามาจากต่างประเทศเขาไม่ชินกับภาษาไทยกับคนไทยเพราะฉะนั้นเขาเซ็นสัญญาฉบับแรกไปแล้วเนี่ยเขาศึกษาเนื้อหาของสัญญาฉบับแรกเนี่ยอยู่ในสมองเขาเลยเขาก็เลยถือตรงนี้เป็นบรรทัดฐานว่าเขาปฏิบัติตามสัญญาฉบับแรกนี้อย่างเคร่งครัดค่ะคือตั้งแต่น้องรับตำแหน่งเซ็นฉบับแรกนะครับน้องก็ยินยอมให้กองรับงานแล้วก็หักเงินตามเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในฉบับแรกตรงทุกอย่างเลยครับอะไรเงี้ยก็หมายความว่าเราปฏิบัติตามสัญญาใช่ครับใช่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในสัญญานะครับจะต้องมีหน้าที่ของนางงามที่จะต้องปฏิบัติน้องฟ้าใสปฏิบัติตามข้อสัญญาทุกข้อ